ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงแต่ว่าช่วงนี้ของเราเดี๋ยวต่อกันเลยจังหนึ่งข่าวเลยดีไหมจ๊ะดีสิอีกนักหนึ่งข่าวต่อเลยก็แล้วกันเนาะช่วงนี้นะบอกเลยนะคะเมื่อสักครู่ที่เราเกริ่นไปคุณผู้ชมขาเป็นเรื่องราวของคุณคิววงฟลัวนั่นเองหลังจากที่มีข่าวขึ้นมานะคะผ่านทางโลกโซเชียลเนี่ยว่าคุณคิวเนี่ยเขาได้รับอุบัติเหตุนะคะก็คือเกิดจากการข้ามถนนแล้วก็ถูกมอเตอร์ไซค์คันนึงเนี่ยชนแล้วค่อนข้างที่จะอาการรุนแรงด้วยใช่วันนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของข่าวกันนะฮะล่าสุดเห็นว่าก่อนเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเข้าห้องICUเลยเนาะถูกต้องถูกต้องถูกต้องนี่นะคะเขาบอกว่าสำหรับคุณคิววงฟลัวนี่นะคะมีรายงานข่าวเข้ามาค่ะว่าที่โรงพยาบาลกรุงเทพนะคะก็ได้รับผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุนะคะอาการสาหัสเข้ารับการรักษาตัวค่ะเมื่อช่วงเช้าของวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมานะคะซึ่งทางคุณหมอเนี่ยก็ได้ทำการรักษาด้วยการผ่าตัดค่ะจนถึงตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่าพ้นขีดอันตรายแล้วนะคะแต่ว่ายังต้องพักรักษาตัวต่อภายในห้อง ICU นั่นเองค่ะใช่นะฮะตอนนี้ปลอดภัยหรือยังตอนนี้ปลอดภัยแล้วดีขึ้นดีขึ้นค่ะนี่รายละเอียดของอุบัติเหตุครั้งนี้นะคะเขาบอกว่าทางผู้จัดการส่วนตัวนี่นะคะก็ออกมาเปิดเผยบอกว่าทางคุณคิวเนี่ยก็คือกำลังเดินข้ามถนนอยู่ในซอยทองหล่อนะคะแล้วก็เกิดเขาบอกว่าจักรยานยนต์ไม่ทราบสีทะเบียนอะไรเนี้ยคือจำไม่ได้เลยพุ่งเข้าชนแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะคะคือเขาเนี่ยเดินมากับเพื่อน2คน คือทั้งคุณคิวแล้วก็ทั้งเพื่อนเขาเนี่ยก็คือได้รับบาดเจ็บเหมือนกันนะคะตอนนั้นเนี่ยตอนที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยคนร้ายหนีนะหนีครับคนร้ายคงตกใจด้วยแหละฉันว่าเนาะตอนนี้จับได้แล้วจับได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามีภาพเขาบอกว่าคนที่ขับจักรยานยนต์นี่นะคะเขาก็ได้เข้ามามอบตัวกับทางสน.เนาะบอกว่าเขานี่แหละเป็นคนที่ขับรถชนในวันนั้นนั่นเองคุณอุ้ยแต่ถือว่าเขาก็ยังกล้าที่จะออกมายอมรับนะพี่เฟนนะโอ้ว่าว่าเขานี่แหละเป็นคนที่ชนยังไงตามได้ยังไงข่าวมันดังแล้วมันเป็นตาบาปอยู่ในใจทำคนเจ็บต้อง2คนอะใช่ไหมนะฮะหลายคนคงจำได้นะครับคุณคิวนักร้องนำวงฟลัวค่ะนะฮะก็เป็นนักร้องขวัญใจชาวไทยอยู่ตอนอยู่พักหนึ่งกับเพลงดังมากมายนะครับตอนนั้นนะใช่นะครับเมื่อปี2545เนี่ยได้เข้ามาเป็นสมาชิกวงฟลัวต่อมาก็ได้ร่วมแสดงคอนเสิร์ตของคุณบอยโกศิยพงศ์นะฮะโอ้เพลงดังมากมายนะฮะแล้วก็เพลงที่ดังที่สุดนะพี่เฟรนนะก็เพลงประกอบภาพยนตร์รักแห่งสยามนั่นเองกันและกันนะคะโอ้แล้วก็ยังมีอีกหลากหลายผลงานเพลงเลยนะไงก็ตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าเราบรรดาแฟนคลับของคุณคิววงฟลัวเนี่ยน่าจะโล่งอกโล่งใจได้ระดับหนึ่งแล้วนะเพราะว่าทางคุณหมอเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยแล้วว่าการผ่าตัดเนี่ยก็เรียบร้อยดีตอนนี้ก็พ้นขีดอันตรายแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นกำลังใจให้นะครับหายไวๆนะครับคุณคิวครับค่ะไปฟังเพลงกันดีกว่าแม่เลือกเพลงเจ็บจุงเบยเจ็บจุงเบยจากคาวบอยนะครับตามด้วยผัวไผ่แพรวพราวแสงทองนะฮะค่ะและปิดท้ายเพลงนี้นะคะด้วยพี่พันธ์พลุแต่งนั่นเองกับงานเพลงนิ่งนั่นเอง3เพลงพร้อมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเมาส์ข่าวกันต่อค่ะจ้าไทยคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง